ล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บออกแบบมาเพื่อศึกษาอวกาศห้วงลึกในช่วงต้นของการกำเนิดจักรวาลโดยกล้องเจมส์เว็บเน้นในการตรวจจับแสงย่านอินฟราเรดผ่านปรากฏการณ์เลื่อนแดงหรือเลสชิปเพื่อมองเห็นกาแล็กซีในอดีตกาลแต่ในการศึกษาเกี่ยวกับหลุมดำมวลมหาศาลมักใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศรังสีเอ็กซเรย์ในการศึกษาหลุมดำเนื่องจากการสะสมมวลรอบหลุมดำนั้นมีอุณหภูมิที่สูงจัดจนสามารถปลดปล่อยรังสีเอ็กซ์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหลุมดำที่มีการบิดโค้งของการอวกาศโดยรอบอันซับซ้อนในช่วงเวลาที่ผ่านมากล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บสามารถตรวจพบหลุมดำมวลมหาศาลในช่วงต้นของการกำเนิดจักรวาลโดยมีชื่อว่าเซียร์1019ที่อยู่ในช่วงเวลา570ล้านปีหลังการเกิดบิ๊กแบงเนื่องจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเป็นกล้องที่ตรวจจับในย่านอินฟราเรดไม่ใช่ย่านรังสีเอ็กซเรย์สามารถแบ่งแยกลักษณะของหลุมดำออกจากกาแล็กซีได้อย่างไรมาติดตามชมกันครับการศึกษาหลุมดำด้วยรังสีเอ็กซเรย์ทีมนักดาราศาสตร์ใช้รังสีเอ็กซ์ในการสร้างแผนที่สิ่งแวดล้อมรอบหลุมดำเพื่อทราบลักษณะของวัตถุและปรากฏการณ์ต่างๆโดยรอบหลุมดำกล้องสำรวจ Newton Star Internier Composition Explorer ที่มีชื่อย่อว่า NICER ตั้งอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติโดย NICER นั้นสามารถตรวจพบแสงแฟลชจากบริเวณรอบๆหลุมดำที่มีชื่อว่า MAXIJ1820-070 หรือเรียกสั้นๆว่า J1820 เป็นหลุมดำดาวฤกษ์ที่มีมวลประมาณ10เท่าของมวลดวงอาทิตย์มีไอพ่นก๊าซในแนวกลางห่างจากดาวฤกษ์ใกล้เคียงและสิ่งที่สำคัญคือจานหมุนที่เป็นการสะสมมวลอันหนาแน่นด้วยการบิดโค้งของการอวกาศของหลุมดำทำให้แรงแม่เหล็กและแรงโน้มถ่วงถูกบีบอัดจึงสามารถทำให้ก๊าซร้อนได้หลายล้านองศาเพียงพอที่ปลดปล่อยรังสีเอ็กซเรย์ออกมาเป็นเหตุทำให้ก๊าซในจานสะสมมวลนั้นสามารถปลดปล่อยรังสีเอ็กซเรย์ออกมาได้ทฤษฎีในปัจจุบันคาดว่าแสงแฟลชของรังสีเอ็กซ์ที่ NICER สามารถตรวจพบได้นั้นเกิดจากความไม่เสถียรของจานสะสมมวลเป็นผลมาจากมวลสารจำนวนมากเคลื่อนที่เข้าสู่ใจกลางที่เป็นหลุมดำทำให้เกิดบริเวณใหม่ที่เป็นของอนุภาคย่อยอะตอมที่มีชื่อว่าโคโรนาที่มีอุณหภูมิร้อนจัดถึง 1,000 ล้านองศาและฉายรังสี X ที่มีพลังงานสูงในปัจจุบันยังไม่มีใครทราบว่าทำไมโคโรนาถึงสามารถร้อนได้ขนาดนั้นการปลดปล่อยพลังงานนี้สามารถทำให้เราได้ศึกษาจานสะสมมวลและโคโรนาเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเมื่อหลุมดำมีการกืนกินวัตถุคลื่นรังสี X จากโคโรนาบางส่วนจะไปที่จานสะสมมวลและสะท้อนออกสู่อวกาศการสะท้อนของแสงเอ็กซเรย์เหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงขนาดและรูปร่างของจานสะสมมวลและโคโรนาได้อะตอมของธาตุเหล็กที่อยู่ในจานสะสมมวลจะดูดซับรังสี X จากโคโรนาแล้วปล่อยออกมาอีกครั้งการบิดเบือนความโน้มถ่วงของการอวกาศทำให้ความยาวคลื่นของรังสี X ถูกยืดออกส่งผลทำให้พลังงานลดลงยิ่งแสงอยู่ห่างจากกลุ่มดำผลกระทบก็จะน้อยลงตามเมื่อเฝ้าดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้หลายสัปดาห์แสงสะท้อนก็จะเข้าใกล้กันมากขึ้นจากการสังเกตการปล่อยพลังงานต่ำของอะตอมธาตุเหล็กในบริเวณที่ใกล้หลุมดำไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของจานสะสมมวลแต่เป็นการหดตัวของบริเวณโคโรนาการค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าหลุมดำมวลดาวฤกษ์มีลักษณะที่คล้ายกับหลุมดำมวลมหาศาลที่มีมวลเป็นล้านจนถึงพันล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์และพบได้ในใจกลางกาแล็กซีมากมายประเภทของหลุมดำที่แบ่งตามขนาดในที่นี้แบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1หลุมดำมวลดาวฤกษ์โดยมีขนาดของมวลอยู่ที่ประมาณ5เท่าจนถึง10เท่าของมวลดวงอาทิตย์ประเภทที่2หลุมดำมวลมหาศาลซึ่งมีมวลอยู่ในระดับตั้งแต่ 100,000 จนถึง 1,000 ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์เป็นต้นไปโดยในการกำเนิดหลุมดำนั้นเกิดจากดาวฤกษ์มวลมหาศาลสิ้นอายุไขเชื้อเพลิงที่ใจกลางหมดลงยุบตัวกลายเป็นระเบิดซุปเปอร์โนวาและกลายเป็นหลุมดำซึ่งหลุมดำมวลดาวฤกษ์นั้นมีความเป็นไปได้ตามทฤษฎีนี้ส่วนหลุมดำมวลมหาศาลนักดาราศาสตร์บางคนนั้นมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นด้วยกระบวนการระเบิดซุปเปอร์โนวาแต่เกิดขึ้นจากวิธีการยุบตัวโดยตรงโดยเกิดขึ้นจากมวลอันมหาศาลยุบตัวและกลายเป็นหลุมดำในทันทีทันใดโดยไม่ผ่านกระบวนการเป็นดาวฤกษ์โดยนักดาราศาสตร์คาดว่าหลุมดำที่มีมวล 100,000 เท่าของมวลดวงอาทิตย์เป็นต้นไปน่าจะกำเนิดหลุมดำจากวิธีการยุบโดยตรงดังนั้นการค้นหาหลุมดำมวลมหาศาล
ในช่วงต้นของการกำเนิดจักรวาลจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการไขปริศนาการกำเนิดหลุมดำจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บโดยนักวิจัยจากกลุ่มเซียได้ค้นพบหลุมดำมวลมหาศาลเซีย1019ภายในกาแล็กซี่ที่มีค่าเรชิฟต์เท่ากับ 8.679 ซึ่งเท่าข่ายไลมานเบกกาแล็กซี่โดยเป็นหลุมดำมวลมหาศาลที่อยู่ในช่วงเวลาประมาณ570ล้านปีหลังการเกิดบิ๊กแบงโดยปกติแล้วในการค้นหาหลุมดำจะใช้รังสีเอ็กซเรย์ในการตรวจจับแต่ข้อมูลของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บอยู่ในย่านอินฟราเรดนักวิจัยเซียจึงวิเคราะห์ผ่านปรากฏการณ์ดอปเปอร์ทั้ง2แบบปรากฏการณ์เลื่อนน้ำเงินหรือบลูชิปกับปรากฏการณ์เลื่อนแดงหรือเลดชิปด้วยการวิเคราะห์จากการเคลื่อนที่ของจานสะสมมวลที่หมุนอยู่รอบหลุมดำก็จะมีกลุ่มก๊าซที่วิ่งเข้าหาผู้สังเกตและกลุ่มก๊าซที่หนีออกห่างผู้สังเกตกลุ่มก๊าซที่เคลื่อนที่รอบหลุมดำก็จะมีการปลดปล่อยพลังงานที่มีค่าสเปกตรัมเป็นลักษณะเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงของระดับพลังงานอิเล็กตรอนดังนั้นลักษณะของกราฟสเปกตรัมก็จะเป็นแหลมผอมจากการหมุนของกลุ่มก๊าซรอบหลุมดำแสงที่ปลดปล่อยจากกลุ่มก๊าซที่เคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตทำให้เกิดปรากฏการณ์บลูชิปความยาวขึ้นของแสงจะมีค่าสั้นลงส่วนแสงที่ออกมาจากกลุ่มก๊าซที่หนีผู้สังเกตทำให้เกิดปรากฏการณ์เรดชิฟต์ความยาวขึ้นของแสงมีค่ามากขึ้นจาก2ปรากฏการณ์บลูชิฟต์กับเรดชิฟต์ทำให้ความยาวขึ้นบางส่วนของแสงนั้นมีค่ามากขึ้นและลดลงจึงทำให้กราฟสเปกตรัมที่จะมีความยาวขึ้นค่าเดียวนั้นมีฐานที่กว้างขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนที่ของกลุ่มก๊าซรอบหลุมดำด้วยความยาวขึ้นที่มากขึ้นและลดลงจึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของหลุมดำมวลมหาศาลเซีย1019ได้โดยมีมวลอยู่ที่ประมาณ9ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์จึงเป็นการค้นพบหลุมดำมวลมหาศาลที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลหลุมดำก่อนหน้านี้โดยกลุ่มหมอกสีม่วงจะเป็นหลุมดำที่ค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศแบบอื่นแต่จะไม่ลึกเท่ากับของเซียด้วยวิธีการที่กล่าวมาก่อนหน้านี้จึงสามารถค้นหาหลุมดำมวลมหาศาลด้วยข้อมูลของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บที่เน้นในการตรวจจับแสงย่านอินฟราเรดจึงมีโอกาสในการค้นหาหลุมดำมวลมหาศาลได้มากขึ้นและทราบถึงวิวัฒนาการของหลุมดำในระหว่างที่จักรวาลมีการขยายตัวจนทำให้เกิดหลุมดำมวลมหาศาลที่มีขนาดใหญ่กว่า 1,000 ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ที่ยังคงเป็นปริศนามาถึงปัจจุบันถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือสามารถสนับสนุนด้วยการเป็นสมาชิกและผ่านซุปเปอร์แตงค์เข้ามาได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ